่อนจะไปดาวอังคารนะครับเราให้คุณผู้ชมอยู่บนโลกก่อนนะครับแต่มาดูความพยายามของประเทศไทยในการเป็นประเทศนวัตกรรม Innovation Nation นะครับวันนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับ Innovation ในหมวดอุตสาหกรรมหรือว่า Industry Tech นะครับคงไม่พ้นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึง AI ด้วยนะครับติดตามชมกันในตอนนี้เลยครับTalking about AI and robots in the industry process, we're talking about how we develop system integrators within so-called very sophisticated and smart manufacturing process. It will be a new normal for industrialization. Gemstone เป็นซอฟต์แวร์นะคะระบบจัดการระบบแมนเทนแนนซ์ในโรงงานหลักๆก็จะมี3อย่างนะคะก็คือเป็นระบบจัดการระบบการแจ้งซ่อมแล้วก็ระบบการซ่อมบำรุงแล้วก็ระบบแคลิเบชันเครื่องมือวัดค่ะผู้ใช้งานก็จะเป็นในโรงงานรองลงมาก็จะใช้ได้ทั้งโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลทุกที่ที่มีการแจ้งซ่อมค่ะก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันเราได้ลดการใช้กระดาษ 100% เลยค่ะทุกอย่างที่ใช้กระดาษอย่างเช่นตารางเช็คชีทที่เป็น Excel นะคะแล้วก็เอาตารางทั้งหมดมาใส่ในระบบหมดเลยทุกอย่างก็จะออนไลน์หมดเลยค่ะInnovation is taking Thai industries to the next level. LoRa มันเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่เป็น low power WAN นะครับแล้วส่วนตัว SC ที่อยู่ข้างหน้าย่อมาจาก Solar Cleaning ครับก็มาสมัครกันเป็น Scora Project เกิดขึ้นตัวนี้จะทำงานก็คือเวลาสมมุติว่าแผง Solar ตั้งอยู่100แผงนะครับระบบนี้สามารถบอกได้ว่าแผงที่3ต้องได้รับการดูแลครับผมพอระบบสั่งการว่ามันมีคุณภาพการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์ตัวโรบอทที่ทำความสะอาดเนี่ยก็จะวิ่งไปที่แผงนั้นเพื่อทำความสะอาดก่อน1ครั้งจากนั้นก็เมื่อคุณภาพของแผงยังไม่ดีขึ้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้เลยทันทีซึ่งในระบบเก่าๆอ่ะก็ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบแต่ละแผงคอยแผงกว่าจะทราบได้ว่าแผงไหนมีปัญหาก็ลดปัญหาเรื่องการขึ้นที่สูงที่มันอันตรายแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากเลยครับยังไม่ให้ไปดาวอังคารครับยังค่ะไปที่จอร์จคลูนี่ก่อนออกมาปกป้องเมแกนมาร์โคนะคะนะฮอลลีวูดเหมือนกันนะฮะถึงแม้ตอนนี้เธอจะไปอยู่ในราชวงศ์แล้วก็ตามว่ากำลังถูกไล่ล่าโดยนักข่าวหัวสีนะครับคืออะไรนะครับคลูนี่วัย57ปีครับซึ่งก็เป็นพระสหายสนิทของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์โคลดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ถ้าจำชุดของภรรยาคลูนี่ดันขโมยซีนนะฮะในพิธีเสกสมรสใช่ไหมครับของภรรยาของจอร์จคลูนี่ตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจอร์จคลูนี่ออกมาบอกว่าสื่อหัวสีทุกสำนักกำลังไล่ล่ามาร์เคิลในทุกที่ที่เธอไปทั้งที่เธอกำลังตั้งครรภ์7เดือนและถูกไล่ล่าในลักษณะเดียวกับที่เจ้าหญิงไดน่าทรงเคยประสบมาก่อนและประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เห็นว่ามาร์เคิลนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบโอ้ยอย่าให้ซ้ำถึงขั้นสุดท้ายเลยนะฮะ อันนั้นจะน่ากลัวเลยล่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสะเทือนใจมากๆเลยทั่วโลกนะคะก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษมีท่าทีต้อนรับมาร์โคอดีตนักแสดงสาวชาวอเมริกันวัย37ปีที่เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยยกย่องเธอค่ะว่าทำให้ราชวงศ์อังกฤษที่ดูห่างเหินประชาชนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานกระแสข่าวเกี่ยวกับมาร์โคกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของเธอในเชิงลบเลยไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวของเธอความไม่ลงรอยกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นะครับขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่พระชันษา34ปีเนี่ยซึ่งก็เยาว์วัยกว่ามาร์เคิลเนี่ยนะครับก็เผยเมื่อไม่นานมานี้ว่าการสิ้นพระชนของพระมารดาที่ถูกสื่อไล่ล่าตามจนรถพระที่นั่งพลิกคว่ำในอุโมงค์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสในปี2540นั้นทำให้พระองค์นั้นทนทุกข์มาหลายปีและต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็นะฮะสื่อสารกับสังคมแบบนี้ก็อยากจะเป็นการเตือนนะครับว่าสื่อด้วยนะมีผลมากทีเดียวนะครับแล้วกำลังตั้งครรภ์ด้วยใช่กำลังใกล้จะคลอดแล้วด้วยนะคะครับ
มากันที่ประเทศที่กำลังผลักดันกฎหมายไม่ให้สุนัขเห่าหรือไม่ให้เห่าดังเกินไปคือไม่ให้เห่านานและดังเกินไปเห่าเบาๆเนี่ยได้จะไปเอาผิดกับมันได้ไงต้องเอาผิดกับเจ้าของใช่ไหมฮะมันไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมฮะเจ้าของต้องคอยปรามมาดูวิธีคิดของคนฝรั่งเศสกันหน่อยครับชองเปียร์เอสเตียงซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเฟอร์เกียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเนี่ยออกคำสั่งห้ามไม่ให้เจ้าของเนี่ยปล่อยสุนัขเห่าเป็นเวลานานๆเนื่องจากเห็นว่าสุนัขเห่ากันตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นมลพิษทางเสียงสร้างความอึดอัดขึ้นในหมู่บ้านเขาบอกว่าเป้าหมายของการออกคำสั่งไม่ได้เป็นการสั่งห้ามสุนัขและจะไม่ได้ปรับเจ้าของหากสุนัขเห่าเบาๆมันจะรู้ไหมว่าอะไรเบาหรือดังใช่ไหมฮะแล้วก็บอกได้ว่าเมืองของเขานั้นไม่ได้ต่อต้านสุนัขแต่เมื่อเจ้าของตัดสินใจที่จะเลี้ยงสุนัข ก็ต้องสอนพวกมันด้วยโดยหากเจ้าของไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นจะถูกปรับเป็นเงิน77ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2,400 บาทนี่ผลจริงๆนะครับเป็นเล่นไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเอาจริงๆด้วยนะคะคือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านกฎข้อบังคับที่ห้ามไม่ให้ทิ้งสุนัขไว้ในคอกโดยที่ไม่มีเจ้าของอยู่ใกล้ๆเพื่อยับยั้งไม่ให้สุนัขเห่าเป็นเวลานานๆนอกจากนี้ค่ะสุนัขที่ชอบเห่ายังจะต้องถูกเก็บไว้ในบ้านหากมีพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนการพักผ่อนของชาวเมืองที่อยู่มีที่มีอยู่ประมาณ 1,400 คนส่วนสมาคมที่ปกป้องสิทธิของสัตว์ก็วิจารณ์สิครับแล้วก็จะอุทธรณ์ศาลด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทางการฝรั่งเศสพยายามที่จะลดเสียงเห่าของสุนัขเพราะว่าในปี55เนี่ยนะฮะก็คือปี2012เนี่ยเมืองแซงไฟลากรองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสก็เคยผ่านข้อบังคับห้ามสุนัขเห่ามากเกินไปซึ่งถือว่าเป็นความการสร้างความไม่สงบให้กับสาธารณชนมาแล้วโถมันไปทำลายธรรมชาติมันเนาะมันก็ต้องเห่าสุนัขต้องเห่าไหมฮะหรือใช่หรือจะต้องผลิตของที่เทคโนโลยีที่แบบว่าเปลี่ยนเสียงสุนัขให้เป็นเสียงอะไรฮะเสียงแบบเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงกาฝรั่งเศสคงชอบเพราะคงทำให้หิวพวกนี้กินปีกกินไก่กินห่านกินอะไรกันเยอะใช่ไหมฮะเออนะจ้ะเราไปดาวอังคารกันได้แล้วครับค่ะอีลอนมัสก์นะคะสำหรับจริงๆส่งสุนัขเหล่านี้ไปดาวอังคารเลยก็ได้นะนายกเทศมนตรีเนี่ยถ้ารำคาญมากขนาดนั้นน่ะหรือตัวเขาเองควรจะย้ายไปดาวอังคารแต่ต้องมีค่าตั๋วแพงนะแต่เขาเป็นถึงนายกเทศมนตรีไงเขาไปได้ปล่อยสุนัขอยู่ตามธรรมชาติของมันถูกไหมฮะเออเอออ่ะไปดาวอังคารต้องถามอีลอนมัสก์ละกันเท่าไหร่ครับดาวอังคารโอ้โห15ล้านบาทอ่ะโดยประมาณโอ้แม้แต่สำหรับเศรษฐีนี่ก็เศษเงินไหมฮะคือการเดินทางไปดาวอังคารแต่แม้ว่าโครงการ SpaceX เนี่ยจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังอีกไกลนะครับก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเกิดได้ไปจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะตอนนั้นมีพระจันทร์ใช่ไหมครับที่นักธุรกิจญี่ปุ่นจะได้ไปอ่ะอันนั้นพระจันทร์นะครับแต่ว่าอันนี้ไกลกว่าดาวอังคาร15ล้านบาทครับซึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันป๊อปปูล่าเนี่ยก็อาจจะลดลงเหลือ 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านบาทไม่ใช่มั้งครับถ้า 100,000 ดอลลาร์ก็น่าจะประมาณ30กว่าล้านนะ 500,000 ดอลลาร์ไม่ใช่15ล้านบาทมั้ยคูณ30นะครับมันมากกว่านั้นครับน่าจะ150ล้านบาทถูกไหมฮะถ้า 500,000 ดอลลาร์คูณ3มันคือ15ไงค่ะนะครับต้องลองคูณกันดูเอาเป็นเงินดอลลาร์ดีกว่า500,000ดอลลาร์500,000ดอลลาร์แต่ถ้าเกิดไปเยอะจะเหลือแสนดอลลาร์นะครับซึ่งนี่คือไปขอบคุณครับที่บอกไปกลับไปกลับคงไม่มีใครอยากอยู่ใช่ดาวอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขายบ้านที่นี่แล้วไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นจริงๆก็ทำได้เหมือนกันนะคะเอ้าเหรอครับแล้วจะมาอยู่ยังไงอะครับก็นี่เขาพีกัญชาอยู่ไหมฮะอีลอนมัสก์ตอนพูดประโยคนี้ไม่เขาคงตั้งใจบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้มนุษย์จะสามารถไปพักอาศัยบนดาวอังคารได้เลยเหมือนกับมีบ้านใหม่ได้เลยนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะลองดูครับห้าแสนดอลลาร์เก็บเงินกันไปอีกเรื่องนึงก็ยังอยู่บนดาวอังคารแต่จะพาไปดูเนินทรายเนินทรายที่มีรูปทรงเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวโอ้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับภาพนี้เนี่ยบันทึกโดย Mars Reconnaissance Orbiter หรือว่า MRO ครับซึ่งเป็นยานอวกาศที่ NASA สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกภาพดาวอังคารใช่เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันในช่วงนี้นะคะ
สิ่งที่เห็นอยู่นี้คือเนินทรายแห่งหนึ่งบนดาวอังคารซึ่งองค์การนาซาบันทึกเอาไว้ได้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนภาพนี้บันทึกโดย Mars Reconnaissance Orbiter หรือ MRO ซึ่งเป็นยานอวกาศที่นาซาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกภาพดาวอังคารและส่งกลับมาให้นักวิจัยวิเคราะห์โดยยาน MRO เดินทางออกจากโลกไปตั้งแต่วันที่12สิงหาคมปี2005และเริ่มเข้าสู่วงโคจรของดาวอังคารในเดือนมีนาคม2006เนินทรายที่เห็นในภาพมีลักษณะทางกายภาพเป็นบาชานดูนส์หรือเนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวโดยเนินทรายลักษณะนี้จะเกิดในพื้นที่แห้งแล้งมากและมีปริมาณตะกอนของทรายน้อยเนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวจะวางตัวขนานกับทิศทางลมมียอดเขาที่มีสันสูงชัน2ด้านที่ทำมุมทรงตัวหรือ angle of repose ซึ่งไม่ต้านลมการตั้งขนานกับทิศทางลงและมีมุมทรงตัวทำให้เนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวคงรูปร่างอยู่ได้แม้เจอพายุและที่น่าสนใจก็คือเนินทรายแห่งนี้มีสี turquoise blue ซึ่งเป็นสีน้ำเงินที่แตกต่างจากสีสันของทรายสีแดงของดาวอังคารที่อยู่รอบๆสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังวิเคราะห์ก็คือเนินทรายแห่งนี้มีองค์ประกอบจากแร่ธาตุชนิดใดบ้างที่ทำให้เนินทรายมีสี turquoise blue อีกคำถามสำคัญก็คือในเมื่อเนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวก่อตัวขึ้นมาจากแรงลมที่พัดขนานกับเนินทรายจนนำองค์ประกอบต่างๆมารวมกันดังนั้นเหตุใดเนินทรายมีสี turquoise blue จึงตั้งอยู่โดดเด่นโดยที่ไม่มีร่องรอยว่าองค์ประกอบสีฟ้าเหล่านี้ถูกพัดพามาจากที่ใดเนินทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวสี turquoise blue เป็นอีกปริศนาหนึ่งของดาวอังคารที่ยังไม่มีคำตอบณตอนนี้หมดเวลาของ World Today ครับคุณสุธิดาเกตวิทย์ผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ